สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเชฟปูครับวันนี้ครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลศรีราชาพาทุกคนมากินเบอร์เกอร์เจ้านี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมตั้งใจจะไปที่ร้านเขาเนี่ยหลายครั้งมากแล้วนะครับแต่มันคลาดเคลื่อนกันไปคลาดเคลื่อนกันมาพอดีวันนี้มาทำงานที่ศรีราชานะแล้วมาเจอบูธเขาพอดีออกงานครัวคุณต่อยอยู่นี่ตามมาตามมาตามมานี่ร้านนี้ครับทุกคนอินเตอร์เบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์พันไทยเดี๋ยวนะผมงงพันไทยเนี่ยถ้าพูดถึงพันไทยเนี่ยผมน่าจะชื่อร้านนี้ผมใช่ป่ะอินเตอร์เบอร์เกอร์บายเชฟหนึ่งแต่เขาบอกว่ามันเป็นชีสเบอร์เกอร์พันไทยไงถ้าพันไทยนึกถึงอะไรหมาลังอาดขอโทษไม่ใช่หมาลังอาดนะทุกคนชีสเบอร์เกอร์พันไทยก็ไม่รู้ความหมายว่าไงเดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่าเชฟหนึ่งครับเจ้าของร้านครับผมครับสวัสดีครับทำไมชีสเบอร์เกอร์ต้องเป็นชีสเบอร์เกอร์พันไทยครับเป็นเบอร์เกอร์พันไทยเพราะว่าร้านเราเป็นร้านอินเตอร์เบอร์เกอร์อินเตอร์เบอร์เกอร์คืออะไรเราเบอร์เกอร์ที่หลากหลายสัญชาติมีเม็กซิกันเบอร์เกอร์นิวยอร์กเบอร์เกอร์แล้วก็มีกิมจิแบ็คเบอร์เกอร์แล้วก็มีเบอร์เกอร์พันไทยมันมีหลายสัญชาติมีสไตล์ไทยสไตล์ฝรั่งสไตล์เม็กซิกันแล้วพันไทยนี่มันเป็นสไตล์อะไรพี่สไตล์ไทยจะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดจะเผ็ดแบบเหมือนกับตัวของผัดกะเพราเลยแต่มันจะเพิ่มตัวของใบกะเพรากรอบขึ้นมาอีกตัวไหนที่มันเป็นสีดำๆนี่มันคือเบอร์เกอร์อะไรนิวยอร์กแบ็คเบอร์เกอร์อันนี้ก็คือไม่ใช่พันไทยไม่ใช่มันอยู่ที่เมนูลูกค้าเลือกอยากกินแบบสัญชาติไหนรสชาติแบบไหนอ๋อแต่อันนี้คือเป็นแบบซิกเนเจอร์ใช่ไอตัวนิวยอร์กเนี่ยมันจะเป็นรสชาติแบบสไตล์แบบฝรั่งเลยเทสของมันอ่ะคือฝรั่งจะชอบเราถึงปรับรสชาติอ่ะตั้งชื่อให้ว่าเป็นนิวยอร์กแบ็คเบอร์เกอร์ทุกคนมึงเข้าใจกันยังอันนี้ของผมครับพี่อันนี้นะบอกเลยทีเด็ดอินเตอร์เบอร์เกอร์พันธุ์ไทยนี่มีส้อมกับมีดไหมด้วยคนไทยเราไม่ชอบใช้มือจับใช่ป่ะมันก็ต้องมีส้อมมีมีดนะเจือนเจือนเจือนกินกันอย่างนี้นะแต่สำหรับผมไม่ต้องผมสามารถใช้มือได้นะฮะมันมีซอสอะไรป่ะเนี่ยอันเนี้ยตัวนี้มีแค่ตัวของมายองเนสเพื่อมายองเนสสร้างจูซี่ให้ตัวของเนื้อมันมีจูซี่ในตัวอยู่แล้วก็คือมีมายองเนสนะถ้าฝรั่งทานเนี่ยเขาจะไม่ใส่ซอสเลยใช่รับรู้รสชาติของเนื้อเลยผมบอกเลยเวลาคุณไปต่างประเทศนะแล้วคุณสั่งพวกสเต็กสั่งพวกสปาเกตตี้อะไรคุณไปขอเกลือไปขอซอสเขาเพิ่มเนี่ยเชฟผมโกรธนะผมบอกเลยเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนนี่เนื้อนี่คือไม่ใช่ก้อนบางๆนะตอนผมกินเด็กๆที่โรงเรียนเซนคาเบียนนะนี่แผ่นบางขนาดนี้แผ่นบางๆงั้นไม่ได้นะอันนี้ต้องหนาๆอย่างนี้เลยนะครับผมให้ดูมันมีความสีชมพูอยู่ข้างในอ่ะเป็นการย่างเบอร์เกอร์ที่แบบข้างในมีสีชมพูอยู่ย่างแบบไหนแบบประมาณใกล้ๆกับมีเทียมเวลกับเวลดันแต่ห้ามเวลดันเพราะถ้าเวลดันแล้วมันจะแข็งนี่นะมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนผักย่างหอมใหญ่ที่ย่างแล้วอ่ะซึ่งไม่ใช่หอมใหญ่สดนะมันจะมีกลิ่นควันๆหน่อยจริงๆไม่ต้องใส่ซอสเลยตอนนี้คำถามเดียวเลยจะไม่ถามถึงซอสแล้วจะถามว่ามีน้ำไหมน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็ได้ร้านนี้ตั้งใจจะไปหลายทีแล้วเพราะพี่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นเชฟที่รู้จักกันเมื่อก่อนผมก็ไปทำแคทเธอริงกับเขาโอ้วันนี้เขาเปิดร้านแล้วถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามไปดู EP ต่อไปเดี๋ยวจะไปบุกร้านเชฟหนึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็ติดตามได้ที่เพจ Inter Burger เข้าไปให้กำลังใจกันได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูร้านแบบจัดเต็มของพี่หนึ่งเขา EP หน้าครับผม